สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยฮาจิสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการรับโปเกมอนแจกฟรีนะครับซึ่งจะได้รับจาก NPC ภายในเกมโดยบางตัวเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขเล็กน้อยนะครับโปเกมอนรับฟรีพวกนี้นะครับจัดเป็นตัวหายากหรือไม่ก็เป็นตัวที่เรายังหาไม่ได้ในช่วงนั้นนะครับแถมโปเกมอนพวกนี้เนี่ยก็ยังสามารถล็อกนิสัยได้ด้วยนะครับผมโดยการไปคุยกับ NPC Fortune Teller ที่โปเกมอนเซ็นเตอร์เมืองเซราดอนนะครับมาเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะครับผมตัวแรกที่เราสามารถรับได้เลยนะครับก็คือเจ้าคอยคิงแมจิกคาร์ฟก็ได้ตอนช่วงต้นเกมเลยนะครับก่อนเข้ายิม2โดยจะมีคนขายเจ้าคอยคิงนะครับผมที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนเข้าถ้ำเมาส์มูนโดยจะเสนอขายคอยคิงในราคา500โปเกดอนนะครับถ้าเกิดอยากได้เกียราดอสร่างพัฒนาของคอยคิงมาเล่นช่วงต้นเกมเนี่ยก็มาซื้อกับชายคนนี้ได้เลยนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือบอบาซอร์หรือว่าฟูชิกิดาเนะนะครับตัวสตาร์เตอร์ธาตุพืชให้ไปรับที่พี่สาวบ้านข้างๆโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับที่เมืองเซรูเลียนนะครับโดยจะมีเงื่อนไขคือต้องจับโปเกมอนให้ได้อย่างน้อย30ตัวนะครับผมก็คือไม่ใช่30ชนิดนะแค่30ตัวก็ได้แล้วนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือชาร์แมนเดอร์หรือว่าฮิโตคาเงะนะครับตัวสตาร์เตอร์ธาตุไฟโดยไปรับที่ NPC ผู้ชายที่อยู่ตรงถนนหมายเลข24นะครับซึ่งจะอยู่ทางทิศเหนือของเมืองเซรูเลียนนะครับโดยมีเงื่อนไขก็คือจะต้องจับโปเกมอนให้ได้อย่างน้อย50ตัวขึ้นไปครับและสำหรับตัวถัดไปนะครับก็คือ Squirtle หรือว่าเซนิกาเมะตัวสตาร์เตอร์ธาตุน้ำนะครับรับกับคุณตำรวจที่ยืนอยู่ข้างๆโปเกมอนเซ็นเตอร์ที่เมืองเวอร์มิเลียนครับโดยเงื่อนไขก็คือต้องจับโปเกมอนให้ได้อย่างน้อย60ตัวขึ้นไปครับสำหรับตัวถัดไปนะครับจะเป็นมินิเควสนิดนึงก็คือให้เรามาคุยกับ NPC ที่นั่งอยู่ข้างๆโปเกมอนแฟนคลับเมืองเวอร์มิเลียนนะครับโดยเขาจะให้เราเนี่ยจับโปเกมอนชนิดหนึ่ง5ตัวนะครับโดยในภาค Let's Go Pikachu นะครับเราจะต้องไปจับตัวกาดี้หรือว่ากราวลิสนะครับแล้วก็ส่วนภาค Let's Go Eevee เนี่ยไปจับเหมียวหรือว่าเนียสมานะครับพอเราไปส่งเควสแล้วนะครับผม NPC คนนี้ก็จะให้โปเกมอนที่เป็นร่างพัฒนาของตัวที่ไม่มีจับในภาคนะครับก็คือถ้าเกิดเล่นภาค Let's Go Pikachu นะครับจะได้เป็นตัวเปอร์เซียนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเล่นภาค Let's Go Eevee เนี่ยก็จะได้เป็นวินดี้อาคไนนะครับผมซึ่ง2ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่สามารถขี่ได้แล้วก็เดินทางได้รวดเร็วกว่าเดินเองวิ่งเองด้วยนะครับสำหรับตัวถัดไปนะครับผมที่ Fighting Dojo เมืองซัฟฟรอนนะครับผมหลังจากที่เราเอาชนะหัวหน้าเหล่านักสู้ได้แล้วนะครับเขาจะให้โปเกมอน1ใน2ตัวนะครับตัวแรกก็คือ Hitmonlee หรือว่า Sawamura อีกตัวหนึ่งก็คือ Hitmonchan นะครับหรือว่า Ebiwara นะครับก็สามารถเลือกรับได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับตัวถัดไปนะครับผมก็คือ Laplace ครับโดยไปรับกับ NPC ที่ Seal Company นะครับที่เมืองซัฟฟรอนโดยเขาจะนั่งอยู่ที่ชั้น7ครับตัวถัดไปนะครับก็คือ Polygon นะครับหลังจากที่เราเคลียร์เนื้อเรื่องในส่วนของแก๊ง Rocket ที่เมืองซัฟฟรอนได้แล้วนะครับให้มารับกับ NPC ที่ยืนอยู่ข้างๆ Pokemon Center ครับแล้วก็ตัวถัดไปนะครับผมก็จะเป็นโปเกมอนดึกดำบรรพ์นะครับออมไนท์หรือว่าคาบุโตะนะครับในช่วงเนื้อเรื่องของเมาส์มูนนะครับผมเราจะได้ฟอสซิลมา1จาก2อันโดยฟอสซิลนี้เนี่ยสามารถนำไปคืนชีพได้นะครับที่รีเสิร์ชแล็บที่ซินนาบาไอซ์แลนด์นะครับผมก็เข้ามาที่รีเสิร์ชแล็บแล้วก็เข้าไปที่ห้องทางขวาสุดนะครับแล้วก็คุยกับนักวิทยาศาสตร์คนนี้นะครับโดยถ้าเกิดเราเลือกเฮลิกฟอสซิลมาเนี่ยเราจะได้เป็นออมไนท์ส่วนถ้าเราเลือกโดมฟอสซิลมานะครับก็จะได้เป็นคาบูโตะนะครับและโปเกมอนรับฟรีตัวสุดท้ายนะครับก็คือโปเกมอนดึกดำบรรพ์ Aerodactyl หรือว่าปูเทรานะครับหลังจากที่เราได้ท่ารับตัดต้นไม้แล้วเนี่ยให้ไปที่บ้านที่อยู่ข้างๆพิพิธภัณฑ์เมืองพิวเตอร์นะครับผมก็มาคุยกับนักวิทยาศาสตร์คนนี้นะครับเราก็จะได้เป็นโอแอมเบอร์มาแล้วก็ไปคืนชีพที่รีเสิร์ชแล็บที่ซินนาบาไอซ์แลนด์นะครับวิธีการเดียวกันกับออมไนท์กับคาบูโตะนะครับผมเราก็จะได้เป็นตัวปูเทรามานะครับส
สำหรับวิธีการรับโปเกมอนแจกฟรีทั้งหมดนะครับก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ